สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับคุณเป้วันนี้นะคะมาพบกับผมหมอบีครั้งนึงนะครับในไลฟ์สาระของ TK Clinic นะครับแล้วก็เราจะมารีวิวจมูกสาวเปรี้ยวกันนั่นคือคุณเป้นั่นเองคุณเป้ปกติแล้วเป็นคนที่จังหวัดอะไรนะครับอยู่สุพรรณนะครับตอนนี้ทำจมูกไปได้นานเท่าไหร่แล้ว1เดือน1เดือนนะครับโอเคสวยมากเลยแล้วก็เข้ากับลุคมากๆนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูรูปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าก่อนทำเป็นยังไงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับยังไงช่วยกันกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณเป้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆให้เลยนะโอเคครับสวยมากเลยตอนนี้1เดือนแล้วนะคะคุณเป้วันนี้ใส่คอนแทคเลนส์มาด้วยแล้วก็มาดูรูปรีวิวกันดีกว่านะก่อนทำนะครับจะเห็นว่าสันจมูกคุณเป้ยังไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่อ่ะที่ทุกคนที่ตาโตแล้วก็คิ้วสวยมากโดยที่ไม่ต้องปรับสักคิ้วด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเด่นใช่ไหมคะคุณเป้เลยมาเสริมจมูกปุ๊บพอเสริมจมูกไปจะเห็นว่าหน้าเฉียวขึ้นนะคะเป็นฝรั่งมากขึ้นมีเพื่อนทักมาว่าเหมือนฝรั่งที่นี่เหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมว่าจมูกโด่งขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปคนละคนเลยนะครับสวัสดีครับน้องป๊อปพี่ถึงนะครับขอบคุณที่ติดตาม IG หมอนะครับแล้วก็รูปฟิลถัดมานะครับด้านนี้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าก่อนทำกับหลังทำมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าหลังทำสันจมูกโด่งชัดนะครับแล้วก็ปลายจมูกดูเรียวเล็กขึ้นเพราะเรามีการเย็บอินเตอร์โดมให้ด้วยมูลค่า 9,500 บาทนะครับแล้วก็สันจมูกคมชัดขึ้นนะครับแบบน้องเป้เราลืมตามองตรงๆนะเห็นไหมคะว่าสันจมูกชัดขึ้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับสวยมากจริงๆใครที่อยากได้จมูกโด่งแบบนี้เนี่ยรีบจองโปรโมชั่นแล้วก็ใครอยากได้ราคาพิเศษนะครับพิมพ์คอมเมนต์ถามราคาจมูกไว้ได้เลยนะครับรูปวิวถัดมานะครับขออนุญาตนะคะน้องเป้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันน้องเป้เป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยเป็นคนที่จมูกสั้นอยู่แล้วนะครับคนที่จมูกสั้นเนี่ยเวลาทำก็ต้องอยากให้จมูกดูยาวขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สันจมูกไม่ค่อยชัดมาดูหลังทำกันเลยเช่นว่าพอหลังทำเนี่ยจมูกดูเป็นสโลปสันชัดมากขึ้นแล้วก็ปลายพุ่งดูยาวมากขึ้นนะครับเสริมจมูกทำให้จมูกไม่ใช่ว่าแค่โด่งอย่างเดียวนะแต่ว่าดูยาวขึ้นด้วยนะคะถ้าเทียบกันระหว่างก่อนทำและหลังทำนะครับจะเห็นว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมคะว่าสันจมูกเนี่ยดูโด่งชัดมากขึ้นแล้วก็ปลายดูเรียวแล้วก็ดูเป็นหยดน้ำมากขึ้นด้วยนะครับอีกวิวหนึ่งนะคะของน้องเป้โทษนะคะน้องเป้ดีมากเลยมุมนี้ก็สวยเฉี่ยวไม่แพ้กันนะคะถ้าดูก่อนทำเห็นว่าคนที่สันจมูกยังไม่ชัดเนี่ยจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับมุมนี้แต่พอเสริมจมูกไปแล้วเนี่ยสันจมูกชัดขึ้นดูโด่งขึ้นแถมปลายยาวขึ้นไปหยดน้ำมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเทียบกันให้เห็นจะเลยก่อนทำหลังทำมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับสันจมูกชัดขึ้นแล้วก็ปลายเป็นหยดน้ำมากขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมแตกต่างกันเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปวิวถัดมาเลยดีกว่านะครับขออนุญาตนะคะน้องเป้หน้าประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันครับวิวนี้ก็สวยไม่แพ้กันนิดนึงนะครับโอเควิวนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับเข้ากับสีผมด้วยนะครับเสียว่าก่อนทำน้องเป้เนี่ยตรงนี้ถ่ายไม่ได้นะไม่ว่าสันจมูกจะยังไม่ค่อยมีแล้วก็ปลายเนี่ยค่อนข้างบานนิดนึงนะครับแล้วพอดูหลังทำปุ๊บจะเห็นว่าสันจมูกชัดขึ้นปลายดูเรียวเล็กมากขึ้นแตกต่างเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกันจะเห็นว่าการเย็บอินเตอร์โดมของ TK Clinic เนี่ยเป็นสูตรพิเศษมากๆเลยนะครับมันทำให้จมูกของคุณเนี่ยดูเรียวเล็กขึ้นปลายดูเป็นหยดน้ำมากขึ้นแล้วก็สันจมูกดูชัดมากขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมว่าแตกต่างกันเยอะเลยว่าสันจมูกชัดขึ้นปลายดูเรียวเล็กแล้วก็เป็นหยดน้ำมากขึ้นด้วยนะครับวิวถัดมานะครับ
อันนี้ก็สวยเหมือนกันสวยไม่แพ้กันเลยนะคะกับวิวนี้จะเห็นว่าปลายชอบปลายมากๆปลายดูชัดขึ้นสวยขึ้นเฉียวขึ้นแล้วก็สันจมูกดูชัดมากขึ้นนะครับอันนี้หนอพยายามเอาเคสมารีวิวเพื่อความหลากหลายนะคะไม่ว่าคนที่เดิมจมูกจะสั้นแบบน้องเป้หรือว่าคนที่เดิมจมูกยาวอยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้ถ้าใครที่เคยดูไลฟ์เก่าๆของ PK คลินิกก็จะรู้นะครับเรามีการรีวิวที่หลากหลายอยู่แล้วนะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับดูหน้าเฉียวมากขึ้นเป็นฝรั่งมากขึ้นด้วยนะครับน้องป๊อปช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรูปวิวถัดมานะครับขนมเป้นี่ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะสันจมูกดูโด่งมากขึ้นปลายดูเรียวเล็กมากขึ้นแล้วก็ดูชัดมากขึ้นไม่หยดน้ำมากขึ้นด้วยนะครับอีกวิวหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสันจมูกชัดขึ้นทำให้อะไรก็ดูดีขึ้นนะครับหน้าดูเป็นฝรั่งมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามจนถึงตอนนี้นะคะใครที่อยากได้โปรโมชั่นพิเศษแบบน้องเป้นะคะพิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้ด้านล่างนี้เลยหรือว่าจะกดปุ่มโทรเลยเข้ามาพูดคุยกันได้แอดมินสาวสวยของเราหรือกดปุ่มโทรที่เบอร์0906263654นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมหมอบิ๊กแล้วก็น้องเป้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ